ดนตรีจังหวะสนุกสนานและมุกตลกเรื่องหญิงสาวที่มีริมฝีปากอวบอิ่มเหมือนไข่ปลาดองนี่คือ Pertis Pertis Lady ผลงานซิงเกิลล่าสุดของกลุ่มศิลปินหนุ่มอารมณ์ดีจากฟุกุโอกะ Tenjin Actor ซึ่งมีหนึ่งในสมาชิกเป็นชาวไทยโมโตนิธิกรสมบัติธรรมกินได้แล้วและแจ้งเกิดจากเพลงดังผักชี Heaven ที่ฮิตทั้งเพลงและสร้างกระแสผักชีฟีเวอร์ในแดนอาทิตย์อุทัยこんにちは Tenjin Actor のモトですタイから来ました僕は2ปีที่แล้วนักร้องหนุ่มชาวไทยผ่านการคัดเลือกตัวศิลปินฝึกหัดของ SM ค่ายดังวงการ K-POP แต่ก็ตัดสินใจในนาทีสุดท้ายเลือกไปทำงานกับ Tenjin Handsome Entertainment ค่ายบันเทิงญี่ปุ่นในฟุกุโอกะแม้เป็นค่ายไม่ใหญ่หากก็เชื่อว่าจะช่วยเปิดโอกาสในการทำงานทั้งงานเพลงงานแสดงละครเวทีและรายการโทรทัศน์วันหนึ่งมีค่ายโซนี่มิวสิกเจแปนเข้ามาออดิชั่นแล้วเขาเหมือนก็อยากจะหาเด็กไทยเพื่อจะไปเป็นศิลปินที่ต่างประเทศเขาผมก็เลยลองเอาโอกาสนี้ลองออดิชั่นดูแล้วพอออดิชั่นได้ก็เหมือนเข้าตาเขาเสร็จแล้วเขาก็จะให้ประมาณ3ครั้งครับก่อนจะผมจะได้บินไปญี่ปุ่นก็คือเขาจะคัดเลือกว่ามีความสามารถยังไงบ้างเขาอยากเห็นอะไรบ้างแล้วเราก็จะไปทำตามเขาว่าสิ่งที่เขาลิสต์มาอยากให้เป็นยังไงแม้เส้นทางในวงการบันเทิงญี่ปุ่นจะไปได้ดีจนได้ต่อสัญญาเป็นปีที่3หากการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและการค้นหาจุดเด่นให้ตัวเองก็เป็นเรื่องสำคัญทำให้โมโตเลือกเสริมจุดเด่นด้านการเต้นของตัวเองขึ้นอีกระดับเพื่อให้เป็นที่จดจำของแฟนๆการเป็นชาวต่างชาติเพียงคนเดียวในวงบอยแบนด์ญี่ปุ่นแม้จะเสียเปรียบทั้งเรื่องภาษาและฐานแฟนคลับหากก็ได้เปรียบที่สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้ซึ่งเป็นการช่วยวงได้อีกทางตอนนี้คือคนไทยก็ยังไม่รู้จักวงผมมากเท่าไหร่เพราะวงผมคือจะไม่ค่อยติดตลาดมาต่างประเทศเท่าไหร่ก็คืออยู่แต่ในภาคใต้ของฟุกุโอกะอยู่ประมาณนั้นที่ถ้าสมมติเกิดวันหนึ่งเกิดติดตลาดมาไทยเพราะผมว่ามีโอกาสที่จะแบบมีความดังโด่งดังสูงกว่าพี่เพราะว่าไหนมีความแปลกก็คือมีคนไทยไม่ใช่มีคนไทยแค่คนเดียวนะครับมีคนฟิลิปปินส์ด้วยในวงผมฟิลิปปินส์1คนคนไทย1คนนอกนั้นก็ญี่ปุ่นหมดเลยครับในประเทศญี่ปุ่นนักร้องและคนดังในวงการบันเทิงมีไม่น้อยเฉพาะนักร้องไอดอลก็อาจมีถึง 10,000 คนเมื่อตลาดเริ่มอิ่มตัวการเปิดช่องทางใหม่นอกประเทศเลยเป็นอีกทางเลือกของวงการทำให้ปัจจุบันเริ่มมีคนไทยเข้าไปเป็นนักร้องที่ญี่ปุ่นอย่างเลน่านัชชากรสุขุมเจริญจิตสมาชิกวงเชอร์ซีรวมถึงการขยายธุรกิจออกมาในต่างประเทศทั้งอินโดนีเซียและไทยซึ่งก็อาจเป็นโอกาสที่จะมีศิลปินไทยไปร่วมงานในญี่ปุ่นมากขึ้น